เผื่อกันเนี่ยผมให้ทายว่าเป็นเรื oh. ่องอะไรพี่น้องครับทายได้ไหมครับอย่างวันนี้จะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรให้อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบแปิบเนี่ยเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรครับงานกลุ่มพี่น้องเป็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรแหมหัวหน้างานดีขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรแหมชวงนี้ทํางานแล้วแก้ไขปัญหาได้อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรอทํางานแล้วเหนื่อยการทํางานเนี่ยนะครับ กินพื้นที่นะร้อยละเจ็ดิถึงแปดิบเซนะครับของชีวิตของเราเราทํางานวันละกี่ชั่วโมงครับพี่น้องถ้าเอาตามมาตรฐานก็8ดนะครับแต่ถ้ารวมเวลาเดินทางไปทํางานแล้วครับอีกสักสามนะครับเป็น11รวมเวลากินข้าวกับเพื่อนร่วมงานเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองสิบสามนอนแป๊บเดียวเองแล้วก็ตื่นไปทำงานใหม่พี่น้องครับทำไมเราต้องทำงานด้วยทำไมเราต้องทำงาน ข้อที่สนนาวันนี้คือทําไมเราต้องทํางานพี่น้องคิดว่าการทํางานของเราเกี่ยวข้องกับน้าพระทัยพระเจ้าไหมครับเอน่าจะเกี่ยวนะน้าพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรามานั่งที่นี่ร้องเพลงนมัสก,การแค่วันเดียวและอีก6วันเป็นชีวิตที่นอกเหนือแผนการของพระเจ้าแต่การทํางานของพระเจ้านั้นอยู่ในหัวใจและน้าพระทัยของพระองค์แน่นอนเราเปิดพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่2 6ถึง31 พระธมรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่2 6ถึง31นะครับงูไปแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านสลับกันนะครับผมอ่านก่อนแล้วก็ขอเชิญพี่น้องนะครับขอเชิญลุกขึ้นนะครับพระธระมรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ถึง31นะครับผมอ่านก่อนแล้วขอเชิญพี่น้องนะครับแล้วพระเจ้าตัดว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ขอโทษครับอย่างผมอยู่นะครับและปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉาย,ยาของพระองค์ตามพระฉาย,ยาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงวยพรพวกเขาตัดกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวกับแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดิน คือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนะักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หกแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงเปิดเผยน้ำประทัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างโลกนี้สร้างเราและมีน้ำประทัยของ พระองค์กับเราในที่ทํางานของเราขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและขอให้ระคําของพระเจ้าวันนี้เกิดผลและมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เราอธิร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งน,นะครับทําไมเราต้องทํางานนะครับโอ้ผมเจอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กินพื้นที่เยอะจริงๆนะครับผมว่าเกินหนึ่งในสามของเราเราสุขเราทุกข์เราใช้เวลานะครับเราอยากจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะก้าวหน้าในที่ทํางานของเรา ในที่ทํางานของเราก็คงมีจะมีแนวคิดหลายๆอย่างนะครับผมเจอว่าแนวคิดหรือปัจญาเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยส่งผลต่อวิธีการทํางานหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเราจะเจอแนวคิดที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีคําขวัญคํานึงนะที่บอกว่าอะไรครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าเราเคยหยุดคิดไหมครับ บางครั้งเนี่ยเราทำงานใช่ไหมครับเราก็ถูกประเมินเมื่อเราประเมินได้ดีเราก็ได้รับรางวัลเช่นโบนัสเช่นการเลื่อนขั้นเช่นเสียงปรบมือหรือว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีคนมาบอกเราว่าเราดีมากเลยเราเจ๋งมากเลยเรามีค่ามากเพราะงานที่เราทำนั้นมันดีมากพี่น้องว่าแนวคิดนี้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหมครับอาจจะดูเหมือนถูกแต่ว่าแล้วอย่างนั้นคนที่ทำงานไม่ได้เขาไม่มีค่าหรือเปล่า แล้วคนที่ทํางานได้ไม่เท่าคนอื่นนั้นไม่มีค่าหรือเปล่าคงไม่ใช่แน่ๆผมพบว่าหลายครั้งเราเอาเรื่องงานเนี่ยไปผูกกับเรื่องเงินเดือนนะครับว่าถ้าเราได้เงินเดือนเยอะแปลว่าเรามีค่าเยอะตามไปด้วยภรรยาผมตอนแรกๆที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับรู้สึกไม่ค่อยมีค่านะเพราะไม่มีไม่ได้ทํางานใช่ไหมครับหรือบางคนที่เจ็บป่วยผมเจอพี่น้องบางคนที่ต้องไปดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยแล้วตัวเองไม่ได้ทํางานก็รู้สึกเราไม่มีค่าเพราะเราไม่ได้ผลิต เราไม่ได้แสดงออกว่าเรามีศักยภาพและหลายครั้งเราก็ถูกอาจจะถูกบิดเบือนโดยค่านิยมแบบนี้ด้วยในตอนท,ที่โลกของเรามีสงครามโลกนะครับครั้งที่สองเนี่ยก็มานั่งดูกันว่าแล้วใครควรจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อในแนวคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือคนที่ผลิตได้เยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ผลิตไม่ได้ก็ไม่น่าจะมีค่าเพราะกินข้าวเท่ากันจริงไหมครับคนหนึ่งคนคนสองคนกินข้าวเท่ากันคนนึงผลิตเยอะกว่า คนหนึ่งผลิตไม่ได้แต่แนวคิดนี้ไม่ใช่แนวคิดของพระคัมภีร์เลยไม่ใช่เลยเรามีค่าไม่ใช่เพราะงานที่เราทําแต่เรามีค่าเพราะพระองค์ทรงสร้างแล้วก็รักเราต่างหากนี่คือแต่ว่าถ้าเราคิดว่าค่าของเราอยู่ที่ผลของงานเนี่ยหลายครั้งเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีค่าหรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นคําโกหกในวันจันทร์นี้ที่ถึงก็ได้แนวคิดที่สองนะครับที่ตอนนี้อาจจะมาแรงมากนะครับก็คือ เป้าหมายสูงสุดคือไม่ต้องทํางานนะครับเป้าหมายสูงสุดคือไม่ต้องทํางานแนวคิดนี้เนี่ยเราอยากได้เงินเยอะแล้วก็เกษียณนะครับเกษียณก็แปลว่า,าไม่ต้องแล้วนะครับไปเจอหัวหน้างานแบบนี้นะครับไม่ต้องไปทํางานซ้ำซากที่เราเบื่อแล้วเราจอกไปใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการเกษียณเร็วๆนะครับเกษียณสักสาหก็แล้วกันกนะครับือเกษียณเลยแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่เราต้องการซะแนวคิดนี้ก็ หอมหัวนะครับแนวคิดนี้ก็ดีอยากที่อยากจะเราอยากจะ,กะเกษียณเหมือนกันเพราะการทางานเรามันเหนื่อยแต่แนวคิดนี้ตรงตามพระคัมภีร์หรือเปล่าผมคิดว่าไม่ตรงนะครับเราไม่ได้ทํางานเพื่อจะมีเป้าหมายเพื่อจะไม่ทํางานแนวคิดนี้มันตลกตลกนะครับทางานหนักเพื่อจะได้ไม่ทํางานเอ๊แล้วอย่างนี้เราจะทํางานไปเพื่ออะไรถ้าเราแนวคิดนี้ปล่อยเข้ามาในชีวิตของเราเราก็จะอาจจะเกิดอาการแบบนี้นะครับเช่นตอนอยู่ที่ทํางานเราก็ไม่สนหรอก ว่าวิธีการจะเป็นยังไงตักตวงเงินให้ได้เยอะๆก่อนตักตวงเงินเยอะๆแล้วเราจะได้ไปใช้ชวิตอย่างที่เราต้องการหรือบางคนก็คิดขึ้นมาเองว่างานอดิเรกเราเนี่ยมันน่าทํามากกว่าที่ออฟฟิศของเรานะครับก็ฉะนั้นก็รีบไปนะครับไปแต่เช้าเลยใช้เอกสารบริษัทให้เต็มที่นะครับไปทํางานอดิเรกข,ของเราพอห้าโมงเป้งนะครับรีบเพ่นเลยนะครับจะได้ไปทํางานที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแนวคิดแบบนี้เนี่ยหลายครั้งเราเองก็ไม่ได้เป็นเกลือแลแสงสว่างในที่ทํางานเหมือนกัน หรือหลายคนคิดว่าการงานเนี่ยมันช่างเป็นคำสาปแช่งนะครับที่เราต้องมาเหน็ดเหนื่อยกันทุกวันเนี่ยแหมถ้าเราได้ลอยละล่ลองไปอยู่สวรรค์เลยนะครับไม่ต้องทํางานอีกเป็นนิทิรศน์น่าจะเป็นชีวิตที่ดีแต่พระคําของพระเจ้าเนี่ยได้บอกไว้อีกแบบหนึง่งทําไมเราต้องทํางานถ้าเราเจอว่าพระคัมภีร์บอกว่าการทํางานนั้นมีเพื่อแค่ให้เราจะมีข้าวกินเพื่อแค่เราจะรอดพ้นจากภาวะที่เราไม่สะดวกสบาย แต่จริงแล้วพระคำของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งเนี่ยมีงานเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนที่เราอ่านด้วยกันนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26บอกว่าแล้วพระเจ้าตัดว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลพี่น้องลองนึกสภาพในสวนเอเดนนะครับในสวนเอเดนที่มนุษย์อยู่เป็นอมาตะนะนะแล้วเราสามารถกินทุกอย่างในสวนได้เพลิดเพลินได้ แต่พระเจ้าได้มอบงานให้บางอย่างก็คือการครอบครองสิ่งต่างๆในขณะที่มนุษย์ยังไม่ตกลงในความบาปพระเจ้ามอบงานให้อดัมให้ไปตั้งชื่อสัตว์จริงๆใช้เวลานานนะครับจะตั้งชื่อสัตว์ได้นี่นะครับคงจะเดินไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ค่อยทําการวิจัยนะครับแล้วค่อยตั้งชื่อสัตว์ว่าจะตั้งชื่ออะไรบ้างอะไรบ้างและในวันที่มนุษย์ยังไม่ตกลงในความบาปนั้นพระเจ้าสร้างสวนเอเดนให้มนุษย์อยู่ที่นั่น แล้วก็มีโอกาสได้บำรุงรักษาส่วนเพราะฉะนั้นการที่เราทำงานจึงไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ของเราแต่เป็นการสะท้อนพระลักษณะหรือพระฉายาของพระเจ้านั่นเองพระเจ้าบอกในข้อที่26บอกว่าเราจะสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราหมายความว่าในสัตว์ทั้งปวงนะครับในสิ่งทรงสร้างทั้งปวงที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยตอนนี้วันที่6แล้วนะครับและพระเจ้าบอกว่ามีแค่มนุษย์เนี่ยจะมีความเหมือนกับโรรอง และในประโยคถัดมาบอกทันชีว่าให้ครอบครองให้ครอบครองทัานพระเจ้าของเราเป็นผู้ทำงานครับพระเจ้าของเราเป็นผู้ทำงานและดูแลสปปรรพสิ่งทั้งหมดพระเจ้าของเราที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไม่ใช่พระเจ้าที่นอนเกษียณนอนเฉยๆนะครับแล้วก็เพลิดเพลินปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไป,นปนตามใจชอบแต่พระองค์ทรงทำงานพระองค์ทรงทำงานและพระองค์ได้แบ่งปันนะครับ ความเหมือนกับพระองค์ให้กับมนุษย์คือมนุษย์จะทํางานด้วยในเทพนิยายของประเทศต่างๆนะครับเรามีพระเจ้าหลายหลากหลายความคิดนะครับแล้วก็มีพระเจ้าหลายองค์นะครับที่ไม่ต้องทํางานอาจจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับนอนจิบวายนะครับแล้วก็เพลิดเพลินกับสรรพสิ่งแต่พี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์แล้วเจอพระเจ้าในลักษณะแบบนั้นไหมครับไม่เคยเลยพระเจ้าเราพระเจ้าของเราทํางานตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรเลยนะครับ พระองค์ทรงทางานพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงดูแลสรรพสิ่งพระองค์ทรงทํางานในชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ต้องทํางานเป็นมนุษย์ต้องทํางานแต่แน่น,นอนเราไม่ใช่มีค่าเพราะผลงานที่เราทําหรือไม่ใช่เพราะเราทํางานเพียงเพื่อแค่จะมีข้าวกินแต่ตั้งแต่ที่มนุษย์เป็นอมตะตั้งแต่มนุษย์ที่ยังไม่ตกลงในความบาปนั้นมนุษย์ทํางานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้นั้น ทุกอย่างดำเนินไปตามวัฏจักรนะครับหาข้าวกินนอนนะครับมีครอบครัวสืบพันธุ์แล้วก็จากโลกนี้ไปพี่น้องเคยเห็นต้นไม้มานั่งคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าเคยเห็นไหมครับวันหนึ่งต้นไม้คิดนะครับแหมจะเปลี่ยนงานนะครับอยากจะทําหน้าที่อื่นแทนแทนที่จะยืนหยัดผลิตออกซิเจนให้โลกนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีสรรพสิ่งทรงสร้างใดๆในโลกนี้ที่จะนั่งคิดว่าเขาจะเปลี่ยนงานไหม เขาจะทํางานให้ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาแค่ทําตามวัฏจักรที่พระเจ้ากําหนดเอาไว้แต่มนุษย์เนี่ยพระเจ้าให้อิสระพระเจ้าให้อิสระที่เราจะนั่งคิดว่าเราจริงๆเราต้องการทําอะไรกับโลกใบนี้เราจะดําเนินชีวิตในเป้าหมายแบบไหนเพราะพระเจ้าทรงแบ่งปันพระฉายาของพระองค์ให้กับเราให้เราปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดให้เราครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศ มนุษย์ทุกคนจึงทำงานในความหมายที่มากกว่าการเลี้ยงชีพแต่เป็นการสะท้อนพรลักษณะของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่2ข้อที่15ได้บอกว่าพระยาเวพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและดูแลสวนน่าสนใจไหมครับความบาปเนี่ยเข้ามาในบทที่3ตอนที่มนุษย์นั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่ในบทที่สองในวันที่ทุกอย่างยังอยู่ในความสมบูรณ์แบบนั้นมนุษย์ต้องทำและดูแลสวนมีพี่น้องท่านใดเป็นชาวสวนไหมครับมีชาวสวนหรือเคยปลูกมีบ้างใช่ไหมครับนะลองจินตนาการนะครับตอนที่อดัมทําสวนเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นอาจจะเป็นโลกที่ดีกว่าตอนนี้มาก,กน,นะครับอาจจะไม่มีศัตรูพืชเยอะนะครับหรือว่าอาจจะไม่มี climate change หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทํา แต่เป็นความรื่นรมเป็นความอภิรมนะครับเป็นความชื่นบานที่เขาได้ทำหน้าที่ที่พระเจ้าให้เขามีโอกาสได้ตกแต่งสวนนั้นเขามีโอกาสได้พลวนดินที่พระเจ้าทรงสร้างเขามีโอกาสได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าในงานที่เขาทำอันนี้คือชีวิตของอาดัมที่เป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่น่าอภิรมและเป็นชีวิตที่เราน่าจะมีเป้าหมายแบบนี้เช่นกัน คำว่าทำและดูแลสวนนะครับในภาษาฮีบรูเป็นลากศัพท์คําเดียวกับตอนที่โปรหิตได้ทาคือถวายเครื่องบูชาถวายพระเจ้าความหมายหมายความว่าอะไรหมายความว่ามนุษย์คนหนึ่งที่ทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ต่อหน้าพระองค์ไม่มีความบาปและพระองค์ได้รับเกียรติสิ่งนั้นเป็นการนามัสการพี่น้องครับในวันที่เราลงมือขุดดิน ในวันที่เราลงมือทำบัญชีในวันที่เราลงมือออกแบบในวันที่เราลงมือทำอาหารถ้าเราคิดว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำต่อหน้าพระองค์ไม่ใช่ไม่มีความบาปผิดและเราสําดงคุณค่าที่เราเป็นพลักษณะของพระเจ้าออกมาสิ่งนั้นเป็นการนมัสการไม่ได้แปลว่าเราทำงานที่อยู่ในโบสถ์นี้จะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่ในบริษัทของเราพี่น้องครับไม่มีนะครับ พระองค์พีไม่เคยมองว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจะศักดิ์สิทธิ์กว่าอีกที่หนึ่งพี่น้องคิดว่าผมเทศนานี่ศักดิ์สิทธิ์กว่าพี่น้องเลี้ยงลูกไหมครับเท่ากันนะครับเท่าเทียมกันถ้าเราเปลี่ยนสองหน้าที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเทศนารับใช้ในคสตจักรเลี้ยงลูกของเราทํางานที่บริษัทของเราแต่สองหน้าที่นี้เราทําถวายแด่พระเจ้าด้วยกันเราทําอย่างดีที่สุดเราสาแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมา สิ่งนั้นเป็นการนมัสการและพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งสิ้นทั้งสิ้นหลายครั้งเราคิดว่าถ้าเราจะนมัสการพระเจ้าได้เราต้องร้องเพลงใช่ไหมครับแล้วถ้าเราอยากจะนมัสการพระเจ้าตลอดชีวิตทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนจริงไหมครับหรือเราต้องเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะครับเราถึงจะนมัสการพระเจ้าได้ไม่ใช่เลยครับการนมัสการของพระเจ้านั้นในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1บอกว่าให้เราถวายชีวิตของเรา เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และการถวายชีวิตของเรานั้นไม่สามารถแยกเรื่องการทํางานของเราออกไปได้เลยไม่สามารถแยกได้เลยถ้าเราคิดว่าการนมัสก,การพระเจ้านั้นอยู่แค่ในคริสตจกักรอย่างนั้นแล้วนอกคริสตจกักรละครับเราจะนมัสก,การพระเจ้าได้อย่างไรผ่านงานที่เราทําครับพี่น้องเมื่อเราทํางานของเราอย่างดีที่สุดและมอบถวายแด่พระเจ้าไม่เกี่ยวว่าเป็นงานที่ได้เงินมากหรือเงินน้อย ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าเป็นงานที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีหรือไม่ดีด้วยซ้าไปแต่แปลว่าเรารับผิดชอบงานต่อหน้าของเราดีที่สุดคุณค่าและค่านิยมของพระเจ้าได้สำแดงออกมางานนั้นเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ที่รับใช้พระเจ้าทั้งสิน้นการทำงานเป็นการสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าและพระเจ้าอยากให้เราลุกขึ้นมานะครับแม้ถ้าพระเจ้าใช้อยากให้เรานอนตลอดชีวิตนะครับพี่น้องอยากจะเป็นชีวิตอย่างนั้นไหมครับ นอนไปตลอดเลยนะครับแล้วนอนฟังเพลงนมัสการทุกวันอะไรเงี้ยครับชอบไหมครับไม่ชอบครับเรามีเซนส์นะครับเรามีสัญชตาตญาณว่าเราจะตื่นขึ้นมาแล้วออกไปทําบางอย่างด้วยกันประการที่สองนะครับที่เป็นที่บอกว่าการทํางานเป็นการสะท้อนการเป็นพระฉายาของพระเจ้าก็คือพระเจ้าของเราเป็นนักทํางานที่สร้างสรรค์พระเจ้าของเราเป็นนักทํางานที่สร้างสรงรค เราเห็นจากเรื่องราวการทรงสร้างของพระเจ้านะครับตั้งแต่ปสมการบทที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยผมอ่านแล้วเนี่ยมีภาพออกมาว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นศิลปินพระองค์ทรงเป็นศิลปินนะครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าสร้างโลกออกมานะครับแล้วมีภูเขาแบบเดียวกันหมดเนี่ยโลกน่าเบื่อไหมครับน่าเบื่อนะฮะถ้าพระเจ้าสร้างแมลงนะครับตัวเดียวเหมือนกันหมดเลยครับทําหน้าที่เดียวกันน่าเบื่อไหมครับน่าเบื่อผมเคยคิดนะครับแหมท่านนกหนึ่งตัวนะครับมีหน้าที่แค่ กินเมล็ดพืชนะครับ,ลนนรบแล้วก็ไปถ่ายเพื่อจะปลูกต้นไม้ขึ้นมานะครับทำไมพระเจ้าสร้างโลกในนกนะสร้างนกนะครับในโลกนี้หนึ่งหมื่นแปดพันสปีชีส์หนน, 8, นะครับก็คือว่าเราดูเนี่ยมีนกที่หลากหลายมากนะครับตั้งแต่นกตัวเล็กๆนะครับนะกินเกสรเล็กๆของดอกไม้ดอกหนึ่งไปจนถึงนกเหี่ยวนกอินทรีไปจนถึงนกเพนกวินไปจนถึงนกกระจอกเทศ เราเห็นความสร้างสรรค์ของพระเจ้าไหมครับทําไมพระเจ้าถึงสร้างดอกไม้มาหลายสีทําไมพระเจ้าถึงสร้างแม่น้ําให้มีหลายๆแบบทําไมถึงมีน้ําตกหลายๆแบบพระองค์ทรงเป็นศิลปินพระองค์ทรงสร้างโลกนี้อย่างดียอดเยี่ยมและความสร้างสรรค์นั้นสะท้อนออกมาในมนุษยชาติด้วยผมไม่คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยการงานเราเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับเพราะพระเจ้าของเราไม่เคยน่าเบื่อเลยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สร้างสรรค์มาก และพระองค์ทรงแบ่งปันพลลักษณะของพระองค์ให้กับเราพี่น้องครับทําไมเราถึงมีความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตลอดทําไมเวลาที่เราทํากับข้าวนะครับแหมเราก็อยากจะจัดตกแต่งจานให้มันสวยขึ้นอีกนิดนึ่ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับผมเอาใส่จานเดิมๆแล้วก็กินนะครับแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยขอให้จานมันเปลี่ยนไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีทําไมเราถึงอยากจะออกแบบตึกให้สวยขึ้นอีกมีประโยชน์ขึ้นอีก พี่น้องครับนี่เป็นพระฉายาของพระเจ้านะครับนี่เป็นลักษณะของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในชีวิตของเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นในวันที่เราแพคทิสนะครับในวันที่เราทํางานเรากําลังทําคล้ายๆกับตอนที่พระเจ้าสร้างโลกด้วยนี่เป็นพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างโลกนะครับไม่เคยถ้าเราไปดูตำนานการสร้างโลกในศาสนาต่างๆนะครับการสร้างโลกนั้นจะออกมาจากสงครามนะครับ จะมีสงครามระวังยักษ์กับมนุษย์นะครับตุ้มๆๆนะครับออกมาก็เป็นโลกจะมีทวยเทพนะครับต่อสู้กับอสูรนะครับแล้วออกมาเป็นโลกแต่เราไม่เจอเรื่องแบบนั้นในพระคัมภีร์เลยพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกอย่างดีตั้งใจเป็นระบบระเบียบสร้างอย่างหนึ่งก็ถอยออกมาแล้วก็กล่าวชื่นชมว่าแหมดีจริงๆแล้วก็กลับไปสร้างอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ออกมาถอยกับนี่ผมให้จินตนาการนะครับ มันราวกับว่าคนที่วาดภาพอยู่แล้วออกมาชื่นชมกับผลงานของตัวเองตลอดเวลาดีจริงๆดีจริงๆดีจริงๆนี่คือพระเจ้าของเราที่สร้างโลกนี้เพราะเราเป็นพระฉายาของพระเจ้าด้วยทำไมเราถึงอยากจะแต่งเพลงที่เพละขึ้นอีกทำไมเราถึงอยากจะชื่นชมกับธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกนี่คือพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราประการที่หนึ่งนะครับพระเจ้าของเราเป็นผู้ทำงาน ประการที่2คือพระเจ้าของเราเป็นนักทํางานที่สร้างสรรค์และประการที่3นะครับที่บอกว่าการทํางานนั้นสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าคือพระเจ้าของเราเป็นชุมชนพระเจ้าของเราเป็นชุมชนคําศัพท์ที่พระเจ้าใช้ในตอนนี้ก็คือให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยเนี่ย อาจจะจินตนาการไม่ออกนะครับเพราะว่าคําว่าเราเนี่ยสามารถเป็นเอกพจน์ในภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมครับเหมือนเนี่ยเราคิดยังไงนะครับเราอาจจะหมายถึงคนคนเดียวก็ได้แต่ในภาษาอังกฤษแล้วก็ในภาษาเดิมนะครับบอกว่า let us make let us คือให้พวกเรามาสร้างสิ่งต่างๆด้วยกันเราไม่รู้หรอกครับพระเจ้าพูดกับใครแล้วเราไม่เห็นว่าพระเยซูในรูปแบบของพันธสัญญาใหม่นั้นปรากฏอยู่ในตอนนี้ แต่เรารู้แน่ๆว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นชุมชนพระองค์ทรงสร้างแล้วบอกว่าเราจะสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราพระองค์จึงสร้างให้เป็นชายและเป็นหญิงหมายความว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมทันทีเลยเราค้นพบในหลักการของนักสังคมวิทยาภายหลังนะครับว่าเราเป็นสัตว์สังคมแต่จริงๆแล้วเราเป็นสังคมเพราะพระเจ้าของเราเป็นสังคมมีพระวิญญ,ญาณพระบุตร แล้วก็พระเจ้าพระบิดาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมการทำงานเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อเช้าผมต้องขอนะครับให้คุณอ้อมนะครับชงกาแฟให้ผมกินเพราะผมชงไม่อร่อยเท่าคุณอ้อมใช่ไหมฮะผมต้องการชุมชนที่ผมจะอยู่ด้วยผมไม่สามารถเล่นดนตรีแบบนี้ได้ผมต้องการทีมนมาสการผมไม่ต้องผมไม่สามารถออกแบบบ้านได้ตัวเองได้ผมต้องการจ็อบมาช่วย เร,เราทำอะไรหลายอย่างเองไม่ได้เราจึงต้องอยู่ร่วมกันไม่ใช่เพราะแค่เราจะพึ่งพิงกันในผลประโยชน์ทางการงานเท่านั้นแต่ในวันที่เราออกไปทำงานเราจะเป็นชุมชนด้วยพี่น้องครับแม้เราออกไปในที่ทำงานของเรานะครับเรามองหน้าลูกน้องเราแล้วแบบ <c oughs> ขอเปลี่ยนชุมชนได้ไหมเนี่ย <c oughs> เรามองหน้าหัวหน้าเราแล้วอื <c oughs> นะครับไม่อยากจะอยู่ชุมชนนี้เลยจริงๆไม่ใช่เลยครับ คนทุกคนที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและตายแทนที่ไม้กางเขนด้วยกันทั้งสิ้นในวันที่พระเจ้าอนุญาตให้เราออกไปทํางานกับผู้คนในวันที่พระเจ้าอนุญาตให้เราออกไปรับใช้ผู้คนในวันที่พระเจ้าอนุญาตให้เราออกไปรู้จักกับผู้คนเรากําลังจะอยู่ในการทรงสร้างและการสถิตของพระเจ้าด้วยเพราะพระเจ้าของเราเป็นชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทํางานเพื่ออยู่ไปวัน แต่เราเกิดและดำรงอยู่เพื่อจะทำงานไม่เกี่ยวกับว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินนะครับได้เงินก็ดีนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับงานว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินแต่ในวันที่เราออกไปสํมแดงว่าเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างไรเราจะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างไรเราจะใช้ชีวิตเหมือนกับพระเจ้าผู้ทำงานอย่างดียอดเยี่ยมนั้นอย่างไรเรากำลังใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า การทำงานของเราจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพแต่เป็นตัวตนของเราพ่อพระเจ้าของเราเป็นผู้ทำงานด้วยโอเคนะครับนี่คือประการแรกของเราเราทำงานเพราะเราสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าประการที่สองนะครับการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของความรอดของพระเจ้าด้วยถ้าเป็นน้องอ่านพระธรรมปฐมกาลต่อนะครับในบทที่สาม ข้อที่1 5บหถึงสิมนุษย์ละเมิดนะครับกฎที่ใหญ่ที่สุดนะครับในขณะที่เขาครอบครองได้ทุกอย่างนั้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวนะครับที่เขาครอบครองไม่ได้ครอบครองไม่ได้นะครับก็เราก็จินตนาการไม่ออกนะครับเรามีทุกอย่างเลยนะครับแต่เราไม่พอใจเพราะมีต้นเดียวที่เรายังไม่ได้กินจากต้นนั้นและต้นนั้นนั้นพระเจ้าสร้างเงื่อนไขเอาไว้ว่าเจ้ากินบันไดเจ้าจะตายแน่นอน และมนุษย์เชื่อฟังคำโกหกเรื่องนี้จากมารซาตานแล้วก็ละเมิดคำสั่งของพระเจ้าจึงมีการเอเื่อนอความผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากการที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าปรากฏในข้อที่15บอกไว้ว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันเราคือพระเจ้านะครับจะให้เจ้าเจ้านี่คืองูนะครับงูตอนที่พระเจ้าพูดเนี่ย เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพัน์ธุของเจ้าและพงพัน์ธุของนางด้วยเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าผู้หญิงฟังนะครับจะได้อินนะฮะพระองตรัดแก่หญิงนั้นว่า,วรนนะวรวาเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเจ้าก็ยังปรารถนาในสามีของเจ้า และเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตัดแก่ชายคนนั้นว่าผู้ชายฟังนะครับเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคําพูดของภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า จนเจ้าต้องกลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนํามาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะต้องกลับไปเป็นผงคลีดินดังเดิมการงานที่น่าจะเป็นพระพรการงานที่น่าจะเป็นความรื่นรมตอนนี้ได้เปลี่ยนไปเพราะมนุษย์กับพระเจ้านั้นขาดความสัมพันธ์กันเราไม่รู้จักพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างเราเชื่อฟังบรรพบุุษของเราเชื่อฟังคําโกหกของมารซาตานสิ่งนี้จึงมาเปลี่ยนแปลงการทํางานของเราด้วย เลี่ยนแปลงไหมครับพี่น้องเห็นงานเข้าไหมฮะงานงอกนะครับไปดูผู้หญิงก่อนนะครับผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเราจะอะไรครับเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้นะครับในบทที่1บทที่2เนี่ยบอกให้มนุษย์มีพงพันธุ์เต็มแผ่นดินเลยใช่ไหมครับเพราะจริงแล้วมนุษย์น่าจะคลอดลูกง่ายเพราะว่ามิชชั่นหลักคือมีลูกให้เต็มแผ่นดินใช่ไหมครับเพราะมนุษย์น่าจะคลอดลูกง่าย ผมเป็นสัตวแพทย์นะครับก็ผมดูแลสุกรนะครับเนะี่ยพี่ปัญญาพยักหน้าเลยนะครับนะหมูเนี่ยคลอดง่ายมากนะครับบางทีคลอดไปปุ๊บ,บเนี่ยเราเดินไปทําอะไรบาเอา้าวออกมาชีแปดตัวสิบตัวแล้วคลอดลูกง่ายมากเลยนะครับแต่ของคนนี่ลุ้นตลอดเลยนะฮะคลอดแล้วจะปลอดภัยไหมคลอดแล้วจะเป็นยังไงนะครับออกมาแล้วแม่กับลูกจะเป็นยังไงบ้างลูกจะได้กินนมไหมแต่กับสัตว์นี่ไม่ต้องเลยครับคลอดลูกสบายๆเลยนะฮะ ถ้าใครเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์นี่ยิ่งชัดเจนเลยนะครับ <Yeah. S 1> เผลอแป๊บเดียวลูกเต็มบ้านเลยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าออกลูกง่ายมากเลยแต่ของมนุษย์นี่ยากมากเลยยากมากเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ประถมกาลแล้วคือการคลอดลูกจะยากลําบากและเจ็บปวดหาสามีว่ายากแล้วนะครับคลอดลูกลําบากอียนะฮะคลอดลูกนี่จะลําบากมากแล้วถ้าเราดูในเพิ่มพีต,ตอนนี้ดีๆนะฮะเราจะเจอว่ามีอาชีพต่างๆออกมา บทที่สองเนี่ยอาชีพของมนุษย์เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์เป็นการมอบคุณค่าเป็นการทําในบรรยากาศที่โลกนี้ยังไม่ตกลงในความบาปแต่บทที่สามนั้นมีงานเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าผู้หญิงคลอดลูกแยกเนี่ยครับผมคิดว่ามนุษย์ก็ต้องเริ่มศึกษาละว,ว่าจะช่วยผู้หญิงคลอดลูกได้ยังไงก็ต้องเริ่มมีหมอตําแยนะครับผมไม่เคยเห็นสัตว์ต้องมีหมอตําแยนะครับมีแม่หมูตัวหนึ่งมาช่วยแม่หมูสาวนะครับที่จะคลอดลูกไม่มีนะฮะ แต่มนุษย์เนี่ยต้องมีหมอตำแยต้องมีสูติแพทย์ต้องมีพยาบาลต้องมีคนคิดคิดค้นยาแก้ปวดขึ้นมาต้องมีคนคิดค้นฮอร์โมอนช่วยคลอดขึ้นมาต้องมีคนคิดน้ําเกลือขึ้นมาต้องมีคนคิดโรงพยาบาลขึ้นมาต้องมีคนก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อมิชชั่นเดียวให้ผู้หญิงคลอดลูกแล้วปลอดภัยน่าคิดไหมครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อน การงานจึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหานั้นๆแก้ไขปัญหานั้นๆยังมีอีกหลายอาชีพเลยครับต้องคิดค้นมีดผ่าตัดนะครับต้องคิดค้นระบบไฟในโรงพยาบาลต้องคิดระบบกําจัดของเสียนะครับกำจัดของเสียต่างๆที่เกิดจากสิ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่แค่โลกเดียวนะครับนี่แค่การคลอดลูกนะครับไม่ใช่โลกนะฮะแค่การช่วยเหลือปัญหาเดียวท่านเองแล้วพี่น้องว่าในโรงพยาบาลมีกี่ปัญหาครับ สารพัดนะครับสารพัดอาชีพต่างๆจึงเกิดขึ้นมาเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เราอยู่ในโลกที่ตกลงในความบาปได้ด้วยการงานของเราจึงไม่ใช่เรื่องไร้ค่าเลยการทำงานของเราจึงไม่ใช่แค่ได้เงินมาและเราจะไปรับใช้พระเจ้าไม่ใช่แต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะเรากาลังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์นั้นอยู่รอดต่อไปได้ด้วยพระคุณของพระองค์ ทำไมเราถึงต้องมีนักบริหารจัดการการเงินพี่น้องครับเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นเพราะว่าทรัพยากรในโลกนี้มีจํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์นั้นมีไม่จํากัดเราจะบริหารจัดการทรัพยากรได้ยังไงที่จะเหมาะที่จะเราจะอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่างเป็นธรรมถ้าเราอยู่ในปฐมการณ์บทที่1นสองนะครับทรัพยากรมีมากนะครับความต้องการมีน้อยนะครับเพราะมีมนุษย์อยู่แค่2คนใช่ไหมครับ ล้วก็ทั้งโลกเนี่ยสมบูรณ์หมดเลยแต่ตอนนี้นะครับทรัพยากรจํากัดมนุษย์มีมากและความต้องการมีแทบจะไม่จํากัดเลยเราจะบริหารจัดการได้ยังไงวิชาเศรษฐศาสตร์จ,จึงเกิดขึ้นมาพี่น้องครับทาไมเราถึงต้องมีเพลงพอๆให้เราฟังนะเพราะว่าถ้าเราดูปสมการบทที่1บทที่2เนี่ยเพลงเกิดขึ้นเพราะสุนทรียะที่พระเจ้ามอบให้แต่ถ้าบทที่3เนี่ยเราอาจต้องการเพลงบางเพลง ที่ให้กำลังใจมนุษย์ว่าสู้ๆต่อไม่ต้องเครียดโลกยังไม่แตกอย่าฆ่าตัวตายลุยต่อการแต่งเพลงของเราจะมีความหมายต่อโลกใบนี้มากเพราะเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ผมยังสามารถบรรยายได้อีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับว่าการงานของเรานะั้นมันสาคัญจริงๆต่อโลกใบนี้เพราะเรากำลังช่วยเหลือให้เราอยู่ร่วมกันในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภาษาอังกฤษมีคำหนึงเรียกว่า common good common good คือการงานของเรานั้นมีเพื่อให้เรานั้นมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่างดีพี่น้องครับในวันที่เราเปิดร้านอาหารถ้าพี่น้องคิดว่าใช่แล้วอาหารของเราจะเป็นสิ่งที่นมัสการพระเจ้าอาหารของเราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างไงครับไม่ใช่เราต้องไปถวายกังเขนอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับแต่อาหารของเราเราทำอย่างดีที่สุดคนที่มาร้านเราที่เหน็ดเหนื่อยนะครับอาจจะหน้าบูดบึ้งอยู่นะครับ แต่เจออาหารของเราไปแล้วเขายิ้มออกเขายิ้มออกเขากินแล้วได้รับกําลังขึ้นมาใหม่ก็อาหารของเรานั่นแหละเป็นการรับใช้พระเจ้าในวันที่เรากําลังตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีนะครับเราต้องการรู้ว่าใช่แล้วเราต้องการให้ทุกคนไม่ทําผิดในเรื่องของการเงินเราต้องการความรอบคอบในการที่ทําให้ทรัพยากรทรรัพยากต่างๆถูกใช้อย่างเหมาะสมได้การทําบัญชีของเรานั่นแหละครับเป็นการรับใช้พระเจ้าด้วย นะครับอันนี้ฝั่งของผู้หญิงนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปเรามาดูผู้ชายบ้างดีกว่าผู้ชายบอกว่าแทนดินจะต้องถูกสาปเพราะเจ้านะครับเพราะเจ้านั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเชื่อฟังภรรยายนะครับอันนี้ผู้ชายอย่าไปใช้ว่าทำตอนนี้บอกว่าเราจะไม่เชื่อฟังไม่ฟังคําภรรยายนะครับใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ตอนอื่นนะครับแต่เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยบอกว่าเพราะว่ามันผู้ชายเนี่ยก็ละเมิดพระเจ้าด้วย แผ่นดินเลยต้องถูกสาปเพราะเจ้าเจ้าจะต้องกินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตตลอดชีวิตงานเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นนะครับต้องมีระบบบริหารจัดการน้ำนะครับต้องมีการคิดขึ้นมาว่าจะทำดินยังไงให้มันสมบูรณ์อีกเพราะดินมันแย่อะไรครับดินมันลำบากแล้วแต่เราจะต้องกินจากดินนี้ต่อไปเราจะบริหารจัดการดินนี้ต่อไปได้ยังไงก็มีการงานอีกฝั่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น ความหมายของการทำงานนั้นคือการมอบคุณค่าให้กับโลกใบนี้และเป็นการแก้ไขปัญหาของโลกใบนี้ไปด้วยกันเป็นการรับใช้พระเจ้าจริงๆด้วยการงานของเรานะครับยังมีความหมายมากขึ้นไปอีกเมื่อพระเยซูคริสต์ตัดสั่งเราในเรื่องนี้ในพระมหาบัญชาของพระองค์พระธรรมัทธิีบทที่28ข้อที่18ถึง20นะครับได้บอกคำที่เราคุ้นเคยคือเหตุฉะนั้น ให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกใช่ไหมครับแต่ตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราได้สั่งพวกท่านไว้สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราได้สั่งพวกท่านไว้พี่น้องครับเราอาจจะคิดว่าพระคัมภีร์บอกให้เราไปสอนพระคัมภีร์อย่างเดียวแต่จริงผมอยากให้เรามองเรื่องนี้ให้กว้างขึ้นอีกกว้างขึ้นอีก เราต้องการสอนคนในโลกนี้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตในโลกแห่งการทำงานอย่างไรด้วยนะครับการทำงานของคริสเตียนจึงควรจะบรรจุคุณค่าที่ถูกต้องของวิชาชีพนั้นๆเอาไว้และให้คนในสังคมได้เห็นได้เป็นแบบอย่างและขอเรียนรู้จากคริสเตียนในทุกสาขาอาชีพด้วยออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูสอนเขา ว่าถ้าเขาจะทําธุรกิจเขาควรจะทําธุรกิจยังไงถึงจะชอบทำและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสอนเขาว่าถ้าเขาจะเป็นหมอเขาจะเป็นหมออย่างไรที่จะมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดีที่สุดผมมีน้องคนหนึ่งนะครับเป็นสัตวแพทย์เหมือนกันถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็มีผู้ใหญ่ในวงการสัววแพทย์เนี่ยถูกเด้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโกงเอาวัคซีนพิษุนัขบ้า วัคซีนที่ฉีดกันเนี่ยนะครับเป็นวัคซีนปลอมนะครับพี่น้องแล้วพี่น้องว่าวัคซีนปลอมที่เราที่อาจจะมีแค่ลายเซน็นลายเซ็นหนึ่งที่อนุมัติวัคซีนปลอมออกไปเนี่ยส่งผลอะไรอาจจะมีเด็กคนหนึ่งถูกหมาบ้าตัวหนึ่งกัดแล้วเสียชีวิตไปแล้วกี่คนเราก็ไม่รู้อาจจะมีหมาหลายตัวนะครับที่ติดเชื้อผ่านจากจากการที่สุนัขที่ห้อยป้ายว่าฉีดวัคซีนแล้วนะครับแต่ได้รับวัคซีนปลอมไปและกระจายเชื้อพิษสุนัขบ้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ เพียงแค่ลายเซ็นลายเซ็นเดียวที่อนุมัติให้มีการสั่งซื้อวัคซีนนี้ถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนที่เป็นสัตวแพทย์พี่น้องจะนำเสนอคุณค่าอะไรในที่ทำงานนั้นพี่น้องครับการสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การที่เขาต้องมาคริสตจักรเท่านั้นแต่เราออกไปสั่งสอนในฐานะของคนทำงานด้วยการที่เราจะสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูนั้นหมายถึงการที่เรา มีอิทธิพลที่ดีในที่ทำงานมีอิทธิพลที่ดีในที่ทำงานเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเรามีตำแหน่งสูงหรือไม่สูงเราอาจจะคิดว่าเรามีอิทธิพลได้นะครับต่อเมื่อเราเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการอันนั้นก็จริงครึ่งหนึ่งคือถ้าเราสามารถมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเราจะดูแลคนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเราได้มากขึ้นเราก็จะมีอิทธิพลมากขึ้น แต่จริงๆแล้วการมีอิทธิพลที่ดีนั้นสามารถเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เลยความหมายแรกนะครับของการมีอิทธิพลที่ดีที่เราจะสามารถสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกและให้เขารู้ว่าชีวิตที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไงเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสัตซ์ในหน้าที่และความรับผิดชอบของเราสัตซ์ในหน้าที่และความรับผิดชอบของเราเราเป็นคนทํางานที่ตื่นขึ้นและเรารู้ว่าหน้าที่การทํางานนั้น เราไม่ใช่แค่รับใช้บริษัทเราไม่ใช่แค่รับใช้วงการที่เราอยู่แต่เรารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในหน้าที่การงานนั้นและเราจะสัตซ์ซื่อต่อความรับผิดชอบนั้นหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับถ้าเรารับใช้ในโบสถ์อย่างสัตซ์ซื่อแต่เราออกไปทํางานข้างนอกแล้วเราไม่สัตซ์ซื่อจะมีประโยชน์อะไรครับเราจะเป็นเราจะเป็นแค่คริสเตียนแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นั้นเราแปลงร่างนะครับกลายเป็น อีกคนหนึ่งเพราะเราต้องอยู่รอดให้ได้แนวคิดนี้ไม่ถูกนะครับพี่น้องไม่ถูกเพราะไม่มีสักวันหนึ่งวันใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงตัดสอนเราบอกว่าให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกในสวรรค์ของเรานั้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเพชรเนินจินดา ไม่ใช่แค่เรื่องของถนนที่ปูด้วยทองคำนะครับผมเคยนั่งคุยกับพี่น้องเอ็นทีออสนะฮะตอนที่เรามีแคร์กันเนี่ยแหมนะครับทำไมถ้าสวรรค์มีเพชรนินจินนาเยอะแยะนะครับหน้าไปนะฮะหน้าไปใช่ไหมครับพี่น้องครับผมถามจริงๆนะครับว่าเพชรเนี่ยทำไมมันถึงมีค่าในโลกใบนี้ครับเพราะมันมีน้อยใช่ไหมฮะคืออะไรก็ตามในโลกนี้ถ้ามีน้อยจะมีจะราคาแพงแต่บนสวรรค์เนี่ยทุกคนมีเพชรหมดนะครับ ทุกคนอยู่บนถนนที่เป็นด้วยทองคําหมดเราจะมาโชว์เพชรกันไหมครับถ้าเปรียบเทียบนะเป็นเหมือนเราเดินไปที่ถนนเนี่ยนะครับเราหินมาโชว์กันนะครับนี่เรามีหินด้วยนะอย่างเงี้ยบนสวรรค์นะครับเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยากอยู่บนสวรรค์หรือให้สวรรค์มาตั้งในโลกนี้เพราะมันมีแค่เพชรนินจินดาแต่เพราะมีพระเจ้าที่นั่นมีการครอบครองของพระเจ้าที่นั่นและเราอยากให้การครอบครองของพระเจ้านั้นมาอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่วันนี้เลย เริ่มต้นในการที่เราสัตซ์ซื่อรับผิดชอบหน้าที่การงานของเราเราทํานะครับเราเป็นพยาบาลเรารับผิดชอบอย่างดีที่สุดไม่ว่าถ้าเราตื่นมาไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะครับผมเข้าใจนะครับการงานเรานี่เหน็ดเหนื่อยจริงๆนะครับแต่เราจะสัตซ์ซื่อเพราะเราได้ความรับผิดชอบนี้ไม่ใช่แค่จากหัวหน้างานของเราแต่จากพระเจ้าด้วยเราสัตซ์ซื่อในงานที่เราทําถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราสัตซ์ซื่อในการเป็นนักเรียนของเรา ไม่เกี่ยวว่าเราได้เกรด A หรือเกรด C หรือเกรด D นะครับแต่เราสัตซ์ซื่อที่เราจะใช้ชีวิตนักเรียนอย่างถูกต้องใช้ชีวิตนักเรียนอย่างดีที่สุดตามน้ำประทัยของพระเจ้าสัตซ์ซื่อรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเราแต่สิ่งนั้นก็เป็นแค่มาตรฐานที่ควรจะทำเท่านั้นเองเรายัางต้องเพิ่มพูนนะครับอิทธิพลของเราในเชิงบวกมากขึ้นอีกคือเราลงทุนที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อเราจะทำงานนั้นได้อย่างดียอดเยี่ยมดียอดเยี่ยมถ้าเราเป็นผมเป็นสัตวแพทย์คริสเตียนถ้าผมแค่รักษาสัตว์ให้หายตามมาตรฐานของสัตวแพทย์ทั่วไปผมก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่คนจะมาเรียนรู้เรื่องราวชีวิตสัตวแพทย์จากผมแต่ถ้าผมทำมันดีขึ้นอีกผมไม่ยอมนะครับผมไม่หยุดที่จะแค่ทำมันไปวันๆแต่ผมต้องการเก่งขึ้นดีขึ้น นะครับก้าวหน้าขึ้นไม่ใช่เพราะผมอยากพิสูจน์คุณค่าของตัวเองแต่เพราะผมอยากจะรับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ดีขึ้นอีกถ้าเราทําร้านอาหารเราอยากทําให้อร่อยขึ้นอีกนะครับให้คนมีสุขภาพดีขึ้นอีกถ้าเราอยากจะออกแบบเราอยากจะออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกคุ้มค่าเงินมากขึ้นอีกสวยงามมากขึ้นอีกสิ่งนี้จะเพิ่มพูนอิทธิพลของเราในเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานของเรา ให้คนมาขอเรียนรู้จากเราว่าช่วยสอนเราหน่อยเราจะดีขึ้นในเรื่องนี้ได้ยังไงตอนผมทำงานในบริษัทนะครับผมก็ทำงานในบริษัทเวชภัณฑ์อันหนึ่งนะครับนะดูแลด้านของธุรกิจยาสัตว์นะครับผมเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่าผมจะทำงานเป็นรับใช้พระเจ้าในที่นี้ได้ยังไง เพราะตอนนั้นนะครับธุรกิจยาสัตว์นะครับก็อยู่ในยุคสมัยที่เฟื่องฟูนะครับนะทุกบริษัทมีกําไรหมดเลยนะครับแล้วพอทุกคนมีเงินเยอะขึ้นนะครับขายง่ายๆนะครับทุกคนก็มีไลฟ์สไตล์ที่วิธีการขายยาสัตว์ที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่ายาตัวนี้เป็นยังไงผลของการใช้ยาเป็นยังไงขอให้เอาโปรโมชั่นไปขายก็พอ เอาลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศนะครับอดโปรโมชั่นเยอะๆนะครับแล้วก็จะขายได้ไปเรื่อยๆแลวทุกบริษัทก็มีเรื่องราวทานองนี้เกิดขึ้นในทุกบริษัทเลยตอนผมเข้าไปผมก็เออถ้าผมเป็นสัตวแพทย์ที่จะอยู่ในบริษัทนี้แลวผมทําได้แค่นี้นะครับผมก็ไม่ต้องเรียนหนักหนาต้อง6ปีก็ได้นะครับผมก็แค่พาลูกค้าไปคาราโอเกะก็พอผมก็แค่เอาโปรโมชั่นไปแจกนะครับแล้วทำไมผมต้องทำเรียนมาเยอะขนาดนี้เพื่อจะดูแลสุขภาพของสัตว์ด้วย ผมก็เลยเริ่มต้นทํางานด้วยวิธีใหม่นะครับในบริษัทของผมเนี่ยก็จะมีคนที่ทํายอดขายได้ดีนะครับแล้วก็โอ้เป็นที่รับทองรับโล่กันเป็นแถวแถวเลยนะครับตอนผมไปผมก็นั่งดูเขาแล้วอืมมันก็จะมีเรื่องราวความสําเร็จกับวิธีของความสําเร็จในบริษัทนั้นๆจริงไหมครับแต่พอเราเป็นคนของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในบริษัทนั้นถ้าผมก็เอ๊ะผมจะทําได้ดีกว่านี้ไหมผมจะทําได้แตกต่างกว่านี้ไหม เพื่อจะพิสูจน์ว่าเรามีวิธีขายของที่ดีกว่านี้เรามีวิธีขายของที่ดีกว่านี้ผมก็เลยเริ่มต้นว่าเอา้าใครทํำยังไงก็ไม่รู้นะครับผมทําสิ่งที่ควรทําก่อนผมตื่นแต่เช้านะครับปกติพนักงานขายนี่จะตื่นสายนะครับเพราะกลางคืนเลิกดึกนะครับไปเลี้ยงสังสรรค์กับลูกค้าซะเยอะเลยนะครับแล้วก็กลับบ้านดึกมากผมตื่นเช้าเลยนะครับแล้วก็เข้าฟาร์มแต่เช้านะครับ เข้าไปคุยกับคนงานนะครับเข้าไปคุยกับคนที่ดูแลฝูงต่างๆบอกว่ามีอะไรที่เราจะต้องช่วยกันที่ทําให้ฟาร์มนี้ดีขึ้นได้บ้างเราจะตรวจสุขภาพสัตว์เพิ่มได้ไหมเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงมากขึ้นอีกทุกคนในที่ทํางานก็มองว่าผมทําแปลกๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กจริงๆด้วยยอดขายตกปิ๊บๆ,ๆเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการขายแบบเดิมๆที่บริษัทนี้ถนัดยอดขายตก ท,ทิ้งดิ่งเลยนะครับเพราะผมไปรับผิดชอบต่อจากออพนักงานขายอีกท่านหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าพระเจ้าบอกว่าเราต้องนําเสนอวิธีขายใหม่ให้ได้ต้องนําเสนอให้ได้เพื่อจะบอกว่าวงการนี้ต้องดีกว่านี้ได้ผมก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนก็ต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของทักษะการนําเสนอการขายด้วยแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะใช้สัตวแพทย์คนหนึ่งดูแลฟาร์มนี้เราต้องทําหน้าที่สัตวแพทย์ ด้วยพี่น้องใช่ไหมครับพอผ่านอันที่หนึ่งควอเตอร์ที่หนึ่งควอเตอร์ที่สองนะครับยอดขายตกนี่เลยนะครับผมมั่นใจว่าควอเตอร์สามโดนไล่ออกแน่นอนนะครับทิ้งยังไงยนะครับพอควอเตอร์สามนะครับเกิดปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็คือการลอยตัวของค่าน้ํามันพอมีการลอยตัวของค่าน้ํามันนะครับวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็ต้นทุนในฟาร์มบวกขึ้นมาสองเท่านะครับ เพราะว่าต้นทุนทุกอย่างนั้นผูกเข้ากับค่าน้ํามันค่าเงินของน้ํามันนะครับในปีนั้นปรากฏว่าโปรโมชั่นต่างๆใช้งานไม่ได้แล้วลูกค้าหันมาหาผมนะครับแล้วถามกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาในฟาร์มยังไงดีเราจะใช้ผลิตต่อพันตัวไหนคุ้มค่าที่สุดเราจะดูแลกันยังไงดียอดขายผมค่อยๆทะยานขึ้นนะครับควอเตอร์สามสี่นะครับลูกค้าที่เคยหายไปกลับมานะครับลูกค้าที่เคยซื้อผมนิดเดียวนะครับซื้อผมมากขึ้น มากขึ้นจนสุดท้ายนะครับควอเตอร์ที่4ผมกลายเป็นพนักงานที่ขายได้มากที่สุดในบริษัทเลยผมขึ้นเวทีรับถ้วยรับทองผมยังงงอยู่เลยนะครับขึ้นมาเออ่าผมทําอะไรที่นี่เนี่ยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าพระเจ้าได้คอนเฟิร์มแล้วว่ามีวิธีขา,ขายของที่ดีกว่าเดิมเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าผมเป็นเซลล์คนเดียวในบริษัทนะครับที่พาลูกของเท่าแก่เจ้าของฟาร์มเนี่ยเปงานหนังสือแห่งชาตินะครับ คนอื่นพาไปคาราโอเกะนะครับผมพาเฮียไปไปซื้อหนังสือกันเนี่ยคือผมถนัดเรื่องการดูแลเยาวชนใช่ไหมครับลูกของเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าเนี่ยช่วงวัยรุ่นคุยกันไม่รู้เรื่องเลยผมบอกเอา้าพ่อลูกไปงานหนังสือแห่งชาติด้วยกันไปซื้อหนังสือมาครับคนละสามเล่มสีเล่มอ่านหนังสือด้วยกันนะครับคนก็งงว่าผมไปทําอย่างนั้นทําไมเพราะผมเชื่อแน่ว่าผมไม่ต้องการแค่ยอดขายผมไม่ต้องการแค่การที่ผมจะไปทํางานแล้วตักตวงผลประโยชน์จากฟาร์มต่างๆ แต่ผมต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างผมด้วยยอดขายผมทะยานขึ้นนะครับปิดๆๆเลยนะครับแล้วผมก็ลาออกจากบริษัทเพราะผมต้องไปเรียนต่อพระคัมภีร์ประธานบริษัทก็เรียกผมไปหานะครับแต่สิ่งที่เขาถามผมคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคริสเตียนคืออะไรประธานบริษัทเรียกผมเข้าไปหานะครับแล้วถามผมบอกว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคริสเตียนคืออะไร เราคุยกันประมาณสองชั่วโมงนะครับล้วประธานบริษัทบอกว่าช่วยไปแนะนําคริสเตียนให้มาสมัครมากขึ้นอีกนี่พี่น้องคิดว่าอย่างนี้มันเป็นการประกาศข่าวประเสริฐไหมครับเป็นการนําเสนอแผ่นดินของพระเจ้าในบริษัทแห่งนั้นไหมครับและทุกวันนี้บริษัทนั้นตามผมไปเทรนพนักงานใหม่ให้เขานะครับทั้งที่ผมทํางานกับเขาแค่ปีครึ่งเท่านั้นเองบริษัทนั้นตามผมไปเทรนพนักงานของเขาบอกว่าช่วยสอนหน่อยว่าจะเป็นพนักงานขายยังไงพี่น้องครับ สิ่งนี้เองเป็นการสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูด้วยเป็นการที่เรานำเสนอวัฒนธรรมใหม่เป็นการที่เรานำเสนอชีวิตที่ควรจะเป็นเป็นการนำเสนอว่าโลกใบนี้ควรจะอยู่ร่วมกันยังไงผ่านการงานที่เราทําผ่านการงานที่เราทําพี่น้องครับผมมีคำพยานไม่เยอะเพราะว่าผมอยู่ในวงการที่เป็นบริษัทแค่ปีครึ่ง แต่ผมเชื่อมั่นว่าคำพยานแบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทุกวันเอเมนไหมครับพี่น้องออกไปทำคุณค่าให้กับโลกใบนี้ออกไปรับใช้พระเจ้าออกไปนำเสนอว่าเราจะแก้ไขปัญหาในโลกใบนี้ได้ยังไงเริ่มต้นในที่ทำงานของเราเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยของเราเริ่มต้นในครอบครัวของเราเราต้องการข่าวประเสริฐในทุกแอรเรียในชีวิตทุกแอรเรียทุกพื้นที่ในชีวิตของเราถ้าใครเป็นแม่เต็มเวลานะครับ ถ้าใครเป็นแม่เต็มเวลาโลกใบนี้ต้องการการนำเสนอว่าครอบครัวที่ควรจะเป็นนั้นเป็นยังไงการดูแลลูกการให้คุณค่าให้ศักดิ์ศรีกับลูกการช่วยลูกให้แข็งแรงขึ้นมาตามทางที่ควรจะเป็นนั้นเป็นยังไงพี่น้องครับนั่นเป็นการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะครับพี่น้องไม่ได้เริ่มต้นตอนพี่น้องไปเรียนพระคิสธรรมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรารับใช้พระเจ้าในการเลี้ยงลูกของเรานั่นแหละ ถ้าพี่น้องเป็นเจ้าของบริษัทโลกใบนี้ต้องการการนำเสนอว่าเราจะสร้างธุรกิจแบบไหนเราจะดูแลลูกน้องของเรายังไงและพี่น้องเอาสตอรี่แบบนี้นะครับเอาเรื่องราวแบบนี้แบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมอาชีพของพี่น้องว่าเราสามารถดูแลคนงานของเราอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างที่เขาเป็นมนุษย์ได้อยันที่เขาเป็นคนของพระเจ้าได้ท่านที่เขาเป็นลูกน้องของเรา พี่น้องครับสิ่งนี้เองต้องการพวกเราทุกทุกคนในพื้นที่ทุกพื้นที่ในโลกใบนี้เพื่อข่าวประเสริฐจะออกไปและพระเจ้าจะได้รับเขียิเป็นการยกย่องนมามสการพระเยซูพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พูดในคำเทศนาบนภูเขาบอกว่าเราทั้งหลายเป็นตะเกียงเราทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลกใบนี้เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่าน ที่อยู่บนสวรรค์และความดีที่เราทำนั้นแสดงได้จากการที่เราทำงานในฐานะที่เรารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาอีกประการหนึ่งนะครับที่เราจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในที่ทำงานของเราคือการงานของเราเป็นส่วนในแผนการความรอดของพระเจ้าได้ก็คือเราสำแดงผลของพระวิญญ,ญาณออกมาในงานนั้นผลของพระวิญ,ญญาณออกมาในงานนั้น พี่น้องครับการที่เรามาโบสถ์ร่วมกันเนี่ยในแง่หนึ่งนะครับเป็นสังคมแบบอุดมคติเพราะเราเข้ามาเรามีความสุขร่วมกันแต่พี่น้องครับเราไม่จําเป็นต้องขอโทษไม่ได้บอกไม่จําเป็นนะครับเราไม่ได้ฝึกฝนว่าเราจะมีชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงจากการแค่เรามานั่งในโบสถ์ผลของพระวิญญาณคือความรักความปราบปื้มใจสันติสุขนะครับความดีความปราณี ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนสถานที่ไหนครับที่จะฝึกฝนชีวิตของเราให้เรามีความรักที่มากขึ้นเรารักคนที่ไม่น่ารักได้มากขึ้นเราอดทนได้มากขึ้นเราถ่อมใจได้มากขึ้นเราให้อภัยคนได้มากขึ้นอาจจะไม่ใช่สิบโมงครึ่งถึงเที่ยงในวันอาทิตย์นี้แต่เป็นที่ทำงานของเราที่ทำงานของเราเมื่อเราจะออกไปรักคนอื่นได้มากขึ้น อดทนได้มากขึ้นสำแดงผลของพระวิญญาณได้มากขึ้นพี่น้องครับให้เราออกไปสะท้อนพลักษณะของพระเจ้าในที่ทำงานด้วยกันพระเจ้าของเราเป็นผู้ทำงานพระองค์ทรงสร้างสารรค์โลกใบนี้อย่างงดงามและอยากจะให้เราสร้างคุณค่าจากโลกใบนี้ด้วยทำงานสิครับพี่น้องไม่ต้องไม่ได้บ้างานนะครับทำงานเพราะเรารู้ว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ทำงานสิครับพี่น้องเพราะเราจะแก้ไขปัญหาให้กับโลกใบนี้มอบคุณค่าให้กับคนรอบข้างของเราได้ทำงานสิครับพี่น้องเพราะการงานของเรานั่นแหละจะนำมาซึ่งการยกย่องพระเจ้าการงานของเรานั่นแหละจะนำมาซึ่งการที่เราจะทำให้แผนการความรอดของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้านั้นไปตั้งอยู่ในสังคมที่พระเจ้าอนุญาตให้เราไปอยู่ด้วยร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ผมอยากเชิญชวนเราอธิษฐานตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าวอวยพรครับ